มคงยอมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าว่าคุณถมทะเลดับ 3,000 ไร่เนี่ยระบบนิเวศแล้วสถานที่ทำกินสัตว์น้ำใบอ่อนหรือแนวปะการังชายฝั่งเนี่ยทุกอย่างมันสูญสลายหมดผลกระทบมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีตามมาอีกมหาศาลในเรื่องของตะกอเลยเพราะถ้าเสียงทิศเหนือเนี่ยจากชายฝั่งไปทิศเหนือเนี่ยหมดเลยหน้าว่าสูญจะยิ่งกว่าท่าเรือลึกเศษที่สามอีกเลยซ้ำไปมันเหมือนโครงการขายชาติอีกโครงการหนึ่งมากกว่าจริงๆมันกระทบเต็มๆอยู่แล้วเนาะกระทบ 100% อยู่แล้วครับเรื่องโครงการที่จะถมทะเล 3,000 ไร่เนี่ยเพราะว่า1คุณไม่มีการทำข้อมูลเลยและอีกอย่างนึงคือเราไม่รู้พื้นที่ที่แน่นอนว่าคุณจะถมตรงไหนถมออกไปสักเมตรหรือ2เมตรมันก็กระทบทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดละในอำเภอศรีราชาตรงนั้นจะเป็นแหล่งทรัพยากรทั้งนั้นเลยทั้งสัตว์น้ำไว้อ่อนแล้วก็สัตว์ที่เจริญพันธุ์นะครับทั้งกุ้งหอยปูปลาจะอยู่บริเวณนั้นแล้วตรงนั้นเองมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรจะประกอบด้วยบ้านปลาสร้างเชือกปะการังเทียมนะครับถ้าถมไปบริเวณนั้นนะคนอ่าวอุดมหรือคนในอำเภอศรีราชาไม่มีที่จะทำประมงแล้วเพราะว่าเราเต็มไปด้วยภาพอุตสาหกรรมวีสะพานท่าเทียบเรือเยอะแยะหมดเลยณปัจจุบันนี้มีการสำรวจสิ่งแวดล้อมหรือยังนะครับมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถมไปแล้วเนี่ยตะกอนเลนทับถมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมหาศาลเลยมันจะไม่กระทบเฉพาะคนอ่าวอุดมอย่างเดียวมันกระทบไปทั้งคนจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าแหล่งอาหารตอนนี้ส่วนใหญ่เรือประมงจะมาทำประมงอยู่บริเวณอ่าวอุดมค่อนข้างเยอะก็คือในเขตอำเภอศรีราชานะครับเพราะนั้นถ้าคิดจะทำจริงๆอ่ะอยากให้ศึกษาเรื่องของ SEA มากกว่านะครับเพราะ SEA มันจะครอบคลุมนะครับทั้ง EIA ทั้ง EHIA นะครับอยากให้ทำเป็น SEA มากกว่าคือดูเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบูรณาการเรื่องของสุขอนามัยนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะทำอยากให้ลงมาคุยกับชุมชนคุยกับชาวประมงก่อนว่าทำแล้วเราจะได้อะไรชาวประมงจะได้อะไรชาวประมงจะเสียอะไรนะครับ